ชื่อชัยกรคุ้มตันยิสากรนะครับชื่อเล่นชื่อเอ็มก็มาจาก UPA Bunker นะครับวันนี้ก็ความรู้สึกที่ได้รับจากอาจารย์หน่องกับคอร์สในการพัฒนาอบรมบุคลิกภาพวันนี้นะครับก็รู้สึกประทับใจครับรู้สึกว่าเราได้แชร์สิ่งที่ดีให้กันและกันเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างตัวผมเองแล้วก็ทุกๆคนที่นี่นะครับแล้วก็ผมก็สิ่งที่ได้รับคือผมได้เข้าใจว่าการรีสกิลอัพสกิลแล้วก็ new skill เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สามารถเอาไปนำไปพัฒนาในชีวิตประจำวันได้คือเราจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลารีสกิลเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพตัวเราแล้วก็นำสิ่งใหม่ๆเนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับสิ่งที่เราจะไปใช้ได้ในวันนี้ก็มีมากมายตามที่เราได้พัฒนาแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วนะคะเป็นโยภาค่ะจาก UVA Broker ค่ะมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งวันนี้ที่ได้รับการอบรมในการ Presentation ของวันนี้มีความสุขสนุกได้ความรู้มากมายประโยชน์ที่ได้รับวันนี้ได้รับสิ่งใหม่ๆได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีและจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการทำงานบริษัท UPA Broker ค่ะความรู้สึกในวันนี้ที่ได้เข้ามาร่วมอบรมนะคะมีความรู้สึกดีค่ะได้มีความคิดบวกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ในการทำงานและใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็สิ่งที่จะนำไปใช้ก็คือจะนำความรู้ที่ได้วันนี้ไปปรับใช้แล้วก็อยู่กับเพื่อนร่วมงานบริษัท UPA Broker ค่ะสิ่งที่ได้ความรู้ที่ได้อบรมในวันนี้นะคะก็เป็นประโยชน์ค่ะที่จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะว่าจะเป็นการฝึกบุคลิกภาพการพูดแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆค่ะเพื่อนำไปใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมด้วยค่ะสาวคอนโดใหญ่นะคะจาก UPA Broker ค่ะความรู้สึกของหนูในวันนี้นะคะก็คือรู้สึกดีที่ได้มาอบรมนะคะวันนี้รู้สึกขอบคุณบริษัทนะคะที่จัดการอบรมนี้ขึ้นมาแต่ก็ประโยชน์ที่ได้รับในวันนี้ก็คือหนูได้พัฒนาตนเองได้เรียนรู้ว่าอะไรในสิ่งที่ควรพูดหรือว่าไม่ควรพูดนะคะได้ปรับปรุงบุคลิกภาพตัวเองให้ดีขึ้นค่ะสิ่งที่จะนำไปใช้ก็คือจะนำความรู้ที่ได้มาอบรมในวันนี้ค่ะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็วันนี้ที่อาจารย์หน่องได้มาสอนเรานะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ